โดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลก็จะขอพระราชาอนุญาตขอใช้สถานที่ที่พระลานพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยปฏิบัติงานภารกิจค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนเนื่องจากว่าสถานที่ดังกล่าวค่ะสามารถที่จะรองรับคนได้เป็นจำนวนมากส่วนกำหนดการจัดงานจะมีขึ้นเมื่อใดขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติต้องหารือกันอีกครั้งโดยจะคำนึงถึงความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่จะมาร่วมงานด้วยส่วนความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่เข้ามานะคะนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีการเปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมาได้ทำหนังสือแสดงความขอบคุณไปยังประเทศต่างๆแล้วพร้อมกับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะในการนำสารต่อไปในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่ร่วมกันสนับสนุนภารกิจที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นทั้งวิกฤตแล้วก็เป็นโอกาสด้วยค่ะ